ือมันเป็นการเลือกตั้งอ่ะมันเป็นซิมโบลิกของประชาธิปไตยอะค่ะแล้วการที่พม่าจากตอนแรกอะที่เป็นรูปแบบการปกครองในระบบภายใต้มิลิเทอรี่มาหลาย60ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีการพัฒนาเปลี่ยนผ่านมาสู่รูปแบบที่มีการเลือกตั้งอะมันต้องเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างมันสำคัญนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากมิลิเทอรี่ที่แบบก็อย่างที่รู้เป็นความหวังของคนในประเทศค่ะเพราะแบบก็อย่างที่ทราบกันคือถ้าภายใต้มิลิเทอรี่กับรูปแบบของประชาธิปไตยสิทธิและอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะงั้นการที่เขาข้ามก้าวมาอีกสเต็ปนึงอะค่ะมันรู้สึกว่าค่อนข้างแบบมีนัยยะบางอย่างที่มันสำคัญคือมันคือความหวังบางอย่างของพวกเขาที่จะแบบพัฒนาไปสู่รูปแบบที่มันรูปแบบการปกครองที่มันดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงแล้วเราก็คือมันได้เรียนรู้หลายอย่างครับไม่ว่าจะคือหลักๆเนี่ยเรามาสังเกตการเลือกตั้งใช่ไหมมาดูการเลือกตั้งว่าเขาเลือกตั้งอะไรยังไงบ้างแล้วก็แบบดูทิศทางการเป็นไปในอนาคตว่าแบบถ้าสมมติว่ารัฐบาลเป็นชุดไหนออกมาอย่างเงี้ยประเทศเขาจะเดินไปในทางไหนบ้างแล้วนอกเหนือจากเนี้ยคือเรายังได้แบบสัมผัสวัฒนธรรมอาหารการกินอะไรอย่างนี้อีกครับคือมันก็เป็นประสบการณ์ของเราด้วยแล้วมันก็คือมันคุ้มกับการมาคือเขาตื่นตัวกับประเทศเราเยอะ เยอะเลย คือเขาเนี่ยอย่างง่ายๆที่เราไปสังเกตมาเมื่อกี้นะครับคือเขาก็แบบมันเพิ่งจะกี่โมงเองเขาก็แบบจะครบคนอยู่แล้วอ่ะจะเกินครึ่งอยู่แล้วอ่ะมัน400คนแล้วทั้งเขตนั้นมันมี 1,000 คนใช่ไหมครับก็แบบเขามีเวลาถึง4โมงเย็นแต่ว่านี่แค่ยังไม่ถึงครึ่งวันคือเขาก็จะครบแล้วซึ่งประเทศไทยมันก็น่าจะใช้เวลามานานมากกว่าที่คนเขาจะแบบสนใจว่ามันเป็นหน้าที่เรานะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมาทำนะอย่างเงี้ยคือเขาไม่ค่อยสนใจอะไรกันเท่าไหร่ไม่ค่อยถึงตัวเรื่องการเลือกตั้งหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆว่าถ้าผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันก็เป็นผลกระทบต่อชีวิตเขาด้วยซึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้มองถึงจุดนั้นคือเขามากันแต่เช้าคือคูหาเปิด6โมงเช้าเนี่ยค่ะก็คนก็จะแบบมาต่อกันแต่เช้าเลยคือเขาแบบค่อนข้างตื่นเหมือนดูแอคทีฟเพราะว่ามีอยู่ตอนนึงที่นั่งรถไฟอะค่ะเพื่อไปอีกเมืองนึงเพื่อไปดูกลุ่มที่เป็นของกลุ่มเอทนิคที่ไปเลือกตั้งค่ะก็มีคนที่เขาแบบปิดร้านที่ขายของเพื่อนั่งรถไฟไปเลือกตั้งอะไรค่ะแล้วก็เลยได้สัมภาษณ์คราวนี้เนี่ยหน่อยว่าแบบสำหรับเขาอะการเรื่องการเลือกตั้งอะแบบสำคัญมากเลยใช่ไหมถึงต้องแบบปิดร้านแล้วก็แบบนั่งรถไฟไปแบบหลายชั่วโมงเพื่อที่จะไปเลือกตั้งที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามันสำคัญมากๆเพราะว่าเขาต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบเปลี่ยนแปลงจากตอนนี้ค่ะให้มันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งแบบคนตาบอดเนี่ยเขาก็คือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าเขาอยากจะไปเลือกตั้งแต่เขาคิดถึงว่าเขาอยากให้การเลือกตั้งในอนาคตอ่ะมีบัลลอตสำหรับคนตาบอดอย่างแท้จริงมีระบบที่มันพิเศษสำหรับตัวเขาเลยเพราะว่ารูปแบบการเลือกตั้งสำหรับคนตาบอดยังทุกวันนี้คือให้คนอื่นปั๊มให้ค่ะก็เลยไม่เป็นเขาเรียกเขารู้สึกไม่ secret ไม่ insecure อะค่ะประมาณนี้คิดว่าน่าจะโอเคขึ้นแหละครับในหลายๆด้านเพราะว่าคนเขาก็อย่างน้อยคือคนเขาก็รู้แบบเขาก็มีการตื่นตัวทางด้านการเมืองอะเขาก็น่าจะช่วยกันพัฒนาประเทศแหละไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่คือเราได้เรียนรู้แบบพัฒนาการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในพม่าเพราะว่านี่คือการเลือกตั้งแบบที่มีคนแบบออกมามากๆแบบมากกว่าปี2010ใช่เหมือนตั้งแต่มาคือเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเทศพม่าไปเลยเพราะว่าแบบตอนแรกเรามองเข้ามาจากในประเทศเราคือเราไม่รู้ว่าเขายังไงแค่เห็นผ่านรูปแบบของรูปแบบการปกครองแต่พอเราได้มาที่เนี่ยมันทำให้เราได้มาสัมภาษณ์คนที่เป็นคนแบบเบอร์เมสจริงๆอะค่ะทำให้เราได้เห็นชุดความคิดหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนชุดความคิดของเราไปด้วยอะค่ะเช่นแบบชาวเหมือนตอนคุยอยู่ที่ตรงสุเลมีคนพม่าคนหนึ่งเขาพูดเรื่อง rule of law ขึ้นมาแต่ว่าคือมันเป็นคอนเซปที่ในเมืองไทยอ่ะมันในประชาชนคนทั่วไปอ่ะเราไม่รู้เราแบบไม่ค่อยรู้จักคอนเซปเรื่อง rule of law แต่คนที่เนี่ยที่เราแบบก่อนหน้าที่จะมาเราคิดว่าเขาแบบ uneducated อ่ะเขากลับรู้แบบคอนเซป democracy รู้ว่าแบบเสียงของเขาอ่ะมันจะแบบทำให้ประเทศเขาดีขึ้นคือ
ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของเขาอ่ะมันทำให้เนี่ยเป็นแบบเป็นสถานการณ์ที่แบบสร้างความหวังให้กับเขาสูงมากแล้วทุกคนแบบใส่ใจแบบเป็นเหตุการณ์สำคัญจริงใช่กลับไปต้องทำรายงานไหมคะทำค่ะ